วันนี้ก็มายื่นฟ้องดำเนินคดีอาญากับท่านรองโฆษกสำนักงานชาติชื่อเสียงด้วยนะท่านจะมีฟ้องแล้วนะครับท่านจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการชาติให้กับพี่น้องประชาชนชาติเรื่องจะย้ำว่าต้องทำความจริงให้ข่าวใส่ความกระผมในเรื่องยืนยันข้อเท็จจริงว่าผมเนี่ยพูด